คุณผู้ชมคะในยุคที่ตลาดการลงทุนมีความผันผวนแบบนี้เราควรจะซื้อ LTF RMF ในช่วงที่ตลาดอยู่ในขาลงหรือเราควรที่จะเฉลี่ยการลงทุนในทุกๆเดือนดีคะไปติดตามหาคำตอบได้จากคุณยุทธพลลาภละมุนกรรมการผู้จัดการบลจ.พัฒระค่ะการเฉลี่ยการลงทุนเนี่ยใช้ได้ตลอดเวลานะครับเป็นวินัยอันนึงที่ผมคิดว่าพิสูจน์มาแล้วนานหลายปีมีตัวอย่างให้เห็นได้ก็ยังเวิร์กอยู่นะครับก็ยังเวิร์กอยู่ครับไม่มีอะไรแล้วผมยังคิดว่ากับชีวิตเราก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับเรารู้ว่าเราอยากจะลงทุนเท่าไหร่ LTF RMF แล้วเราก็ทำให้เป็นวินัยซะถ้าคุณเฉลี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงซะคุณได้ทั้งถูกทั้งแพงนะครับแล้วก็ลดภาระก็อยากจะฝากไว้ครับวินัยอีกข้อที่สำคัญคือการเฉลี่ย Dollar Cost Averaging นั้นช่วยได้เยอะครับค่ะแล้วพบกันได้ในรายการ KKP Focus จันทร์ที่29ตุลาคมนี้ทาง Money Channel แล้วพบกันนะคะ